ันนี้ก็เป็นวันที่16กันยายน2560เมื่อวานนี้วันศุกร์มีพระภิกษุสงฆ์นะมาประชุมที่นี่100กว่าองค์เป็นพระเถระผู้ใหญ่ก็ได้บุญกันเยอะนะจัดที่นี่นะมีใครมาทันบ้างเมื่อวานนี้ยกมาขึ้นโอ้หลายคนนะมาทันบุญใหญ่ท่านเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคตลอดทั้งเจ้าคณะตำบลก็ดีพระเลขามาประชุมกันที่นี่แล้วก็ได้ยินเรื่องสำนักสงฆ์ของเรานั้นเปลี่ยนเป็นวัดโพธิสว่างเป็นวัดโพธิสว่างแท้ที่จริงแล้วก็พื้นที่ที่จะเป็นวัดของเรามันไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกแค่3ไร่กว่าพระเถระผู้ใหญ่นะท่านก็มองเห็นความสำคัญตรงนี้ท่านได้ช่วยเหลือให้ที่นี่เป็นวัดท่านก็เปลี่ยนชื่อให้พระเถระผู้ใหญ่เปลี่ยนชื่อให้เป็นวัดโพธิสว่างเพราะว่าชุมชนที่นี่เป็นชุมชนโพสว่างชุมชนโพสว่างก็เลยท่านเปลี่ยนชื่อให้เป็นวัดโพธิสว่างท่านเปลี่ยนเองเลยท่านทำให้เองเลยก็ได้บุญใหญ่กันเนาะมีพระเถระผู้ใหญ่มาที่นี่ก็ขอให้ลูกศิษย์อาจารย์ทุกคนทำความเข้าใจว่าที่นี่เราปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหลายคนยังไม่เข้าใจหลายคนยังไม่เข้าใจว่าที่นี่ทำอะไรหลายคนเป็นลูกศิษย์ใหม่เพื่อนแนะนำมาอันนี้ต้องตำหนิเพื่อนตำหนิเพื่อนเพราะอะไรเพราะเพื่อนเคยมาอาจารย์หนูมาหาอาจารย์จะมาให้อาจารย์ดูหมอให้อาจารย์ก็เลยบอกว่าโอ้ยมาผิดที่แล้วเพราะที่นี่ไม่ได้ดูหมอไม่ใช่หมอดูมาบิดที่ถ้าจะมาปฏิบัติธรรมเพื่อทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นเจริญรุ่งเรืองขึ้นประสบผลสำเร็จขึ้นมาที่นี่เอ้าก็เพื่อนเคยมาแล้วมาบอกว่ามาหาอาจารย์ให้อาจารย์ดูให้ดูอะไรก็อาจารย์เป็นหมอดูเอ้าอาจารย์บอกว่าใช่ไหมหมอดูเป็นจะมาดูดวงนี่ดูดวงอีกอาจารย์ไม่ได้ดูหมอไม่ได้ดูดวงเห็นเพื่อนบอกว่ายื่นบัตรประชาชนให้อาจารย์ดูแล้วอาจารย์ก็จะดูหมดเลยจริงๆแล้วนะอาจารย์ขอบัตรประชาชนมาดูนี่ลูกศิษย์เขียนชื่อและอ่านไม่ออกเรื่องของเรื่องเขียนและอ่านไม่ออกบางคนก็เขียนชื่อผิดบางคนก็เขียนชื่อบ้านเลขที่ตัวเองผิดอาจารย์ก็เลยว่าเออเองเอาบัตรมาไหมเอามาให้กับอาจารย์ดูดีกว่าบางคนเขียนเลขที่บัตรประจำตัวพาพร้อมเรียบร้อยอาจารย์ไม่ดูตรงนั้นอาจารย์ดูอาจารย์จะดูว่าเป็นยังไงบุญเราเป็นยังไงบุญเรามีเท่านี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ไหมอาจารย์ดูเรื่องบุญบุญเท่านี้จะเอาบุญมาทำอย่างนี้ทำให้ชีวิตเราเนี่ยประสบผลสำเร็จในเรื่องนี้ได้ไหมมันคือพลังงานบุญพลังงานแห่งความบริสุทธิ์เปลี่ยนแปลงพลังงานตรงนี้ให้เกิดความสำเร็จซึ่งพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าพลังงานนี้นะคือพลังงานปรารถนาขอความสำเร็จพระพุทธเจ้าปรารถนาขอความสำเร็จขอความหลุดพ้นขอไม่กลับมาเกิดอีกเพราะพระเจ้าเป็นหมอดูไหมเป็นไหมพระเจ้าเป็นหมอดูหรือเปล่าโอ้ไม่เป็นพระเจ้าไม่ได้ดูหมอแต่พระเจ้าบอกลูกศิษย์ศิษยานุศิษย์และบอกคนทั่วไปได้เพราะอะไรท่านมีอะไรครับมีฌานอันวิเศษฌานวิเศษนั้นอยู่ในอะไรครับข้อที่เท่าไหร่วิสัยทัศน์ของ
พุทธเจ้ามีอยู่4ข้อคืออะไรบ้างครับพุทธวิวิสัยและอันที่2คือญาณวิอันที่3คือกรรมกรรมวิสัยหรือวิบากกรรมและอันที่4คือโลกโลกวิสัยมีอยู่4ข้อถ้าเป็นภาษาปัจจุบันเขาเรียกว่าอะไรวิสัยทัศน์ของพระพุทธเจ้าและกรรมวิสัยนั้นน่ะคนที่ปฏิบัติธรรมได้ฌานฌานชั้นที่6มีตาทิพย์คือจักษุทิพย์มีตาทิพย์มีหูทิพย์รู้อดีตรู้อนาคตแล้วก็ไม่จำกัดนี่คือญาณอันวิเศษของพระพุทธเจ้าสามารถบอกกรรมที่เกิดขึ้นวิบากกรรมที่ทำไว้และในอนาคตว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเขาเรียกกรรมวิบากเพราะการปฏิบัติธรรมที่มีตาที่หูที่สามารถบอกเหตุการณ์ต่างๆได้นั้นเป็นหมอดูไหมไม่ได้เป็นหมอดูแต่เป็นผู้ที่ชี้แนะว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นและเราจะแก้ไขอย่างไรเพราะการปฏิบัติธรรมที่ได้ตาทิพย์หูทิพย์นี่เป็นเรื่องจริงพระภิกษุสงฆ์ก็สามารถทำได้จริงและก็มีฆราวาสทำได้จริงเยอะแยะแต่ใครที่จะบอกคนอื่นเพื่อได้เป็นบุญก็ขึ้นอยู่กับบุคคลบางคนก็ไม่บอกบางคนก็ไม่แค่แก้ไขพระหลายองค์ที่รู้ไม่กระทั่งวันตายก็มีรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าก็มีแต่ท่านไม่บอกเพราะพระท่านปฏิบัติเพื่ออะไรครับหลุดพ้นปล่อยวางไม่ยุ่งกับทางโลกเพราะฉะนั้นนี่อาจารย์สอนพวกเรานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมปรารถนาขอความสำเร็จอาจารย์ไม่ใช่หมอดูอาจารย์ไม่ใช่ดูดวงและอาจารย์ก็ดูไม่ถูกหรอกดูไม่แม่นเพราะไม่ใช่หมอดูผมไม่ได้เรียนหมอดูมาแต่สามารถชี้แนะแนวทางว่าเราจะทำอย่างไรให้เราประสบผลสำเร็จทำอย่างไรให้เราเจริญรุ่งเรืองเพราะผู้ปฏิบัติธรรมแบบพระพุทธเจ้าล้วนแล้วแต่ประสบผลสำเร็จทุกคนถ้าทำตามพระองค์ท่านนะเพราะฉะนั้นอาจารย์จึงบอกทุกคนว่าอาจารย์ไม่ใช่หมอดูนะแล้วก็ไม่ดูดวงว่าเราจะปฏิบัติธรรมเท่าไรบุญถึงจะส่งผลให้ชีวิตเราดีขึ้นทีนี้ทำไมต้องปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิทำอย่างอื่นได้ไหมทำอย่างอื่นก็ได้ทำอย่างอื่นเป็นบุญไหมทำอย่างอื่นก็เป็นบุญเช่นกันแต่ทำอย่างไรอ่ะบุญประเภทไหนที่จะส่งผลให้การดำเนินชีวิตประสบผลสำเร็จเจริญและสามารถแก้ไขชีวิตให้ดีขึ้นก็มีอยู่บุญอยู่บุญเดียวนั่นเองบุญนั้นเกิดจากการนั่งสมาธินั่งฌานสมาธิที่แก้ไขชีวิตได้พลิกชีวิตได้การตักบาตรเป็นบุญไหมเป็นบุญการไหว้พระสวดมนต์เป็นบุญไหมเป็นบุญการช่วยเหลือคนเป็นบุญไหมเป็นบุญการให้ทานช่วยเหลือคนยากจนเป็นบุญไหมก็เป็นบุญไปเลี้ยงอาหารคนชราเป็นบุญไหมเป็นบุญเลี้ยงอาหารอยู่ในคุกคนติดคุกเป็นบุญไหมก็เป็นบุญไปเลี้ยงเด็กที่จรจัดไม่มีที่อยู่อาศัยช่วยเหลือเป็นบุญไหมก็เป็นบุญไปสอนหนังสือเด็กที่อยู่ในสลัมเด็กจรจัดอันนี้ก็เป็นบุญหมดถ้าเปรียบเทียบคนเราเวลาป่วยนั้นมีโรคเดียวหรือมีหลายโรคเวลาป่วยมีกี่โรคครับโอ้หลายโรคเยอะเยอะมากการเจ็บป่วยบางทีก็ตัวร้อนเป็นไข้น้ำมูกไหลเจ็บคอต่อมซินท้องร่วงเป็นโรคกระเพาะเป็นความดันเป็นหวัดเป็นโรคไตก็มีโรคหัวใจก็มีโรคสมองก็มีบางคนป่วย 4-5 โรคในร่างกายตัวเองแต่กินยาเม็ดเดียวหายทั้ง5โรคไหมหายไหมเออไม่หาย
ไม่หายมียาอยู่เม็ดนึงเป็นยาครอบจักรวาลสามารถกินแล้วทุกโรคหายในโลกนี้มีไหมมันไม่มีไม่มีแต่มันมียาอยู่ชนิดนึงทุกคนทำแล้วมันดีกับทุกคนแต่มันค่อยๆดีสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เลยยาชนิดนี้คือยานั่งสมาธิซึ่งผู้ที่เคยลองผิดลองถูกจนสำเร็จมาแล้วคือใครพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าลองผิดลองถูกมาเยอะแยะเลยเราเคยเจอหนังสือพระเจ้าสิบชาติไหมคือประวัติพระพุทธเจ้าเกิดมาสิบชาติเกิดมาตั้งสิบครั้งในหนังสือเล่มนั้นถ้าพระพุทธเจ้าเกิดมาตั้งสิบครั้งท่านสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราจะเกิดกี่ครั้งไม่รู้เลยแล้วก็บางทีนับไม่ได้ทีนี้พอมาพูดถึงเรื่องนี้คำว่าวัฏจักรคืออะไรใครสามารถตอบวัฏจักรได้วัฏจักรคืออะไรครับมันคืออะไรครับการเกิดแก่เจ็บตายมันคือวงล้อเป็นวัฏจักรมันวนอยู่อย่างนี้วงล้อมันต้องเป็นอะไรครับหมุนเป็นวงคนเราพระพุทธเจ้าบอกว่าเหมือนวัฏจักรเป็นวงล้อและอีกอันหนึ่งล่ะใครรู้จักธรรมจักรบ้างธรรมจักรคืออะไรครับเป็นสามเหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมวงกลมวงกลมนั้นประกอบไปด้วยอะไรครับพระธรรมคำสอนของพระเจ้ามันบรรจุอยู่ในนั้นมีกี่ข้อความอ่ะ 84,000 เรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมการเป็นอยู่ของผู้ปฏิบัติธรรมที่จะให้หลุดพ้นอันนั้นก็เป็นวงล้อเหมือนกันนะแต่เป็นวงล้อของการปฏิบัติธรรมเพื่อจะหนีอะไรครับหนีการเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าไอ้วงล้อนี่มันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติยังไงธรรมชาติคือใครตอบได้เดี๋ยวให้เป็นนางฟ้าสวยที่สุดในวัดโพธิสว่างธรรมชาติคืออะไรครับเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงและดับไปธรรมชาตินี้มันมีการตายไหมธรรมชาตินี้มันจะเป็นอะไรครับเป็นวงล้อแสดงว่ามันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆสูญหายไหมธรรมชาติสูญหายไหมธรรมชาติไม่มีการสูญหายคนเราสูญหายไหมคนเราสูญหายไหมตัวคนสูญหายไหมร่างกายสูญหายไหมนี่ร่างกายเปลี่ยนแปลงไหมลองมานึกตัวเองก่อนที่จะเกิดก่อนนั้นใครนึกตัวเองได้ก่อนที่จะเกิดอยู่ที่ไหนสิ่งเหล่านี้เนี่ยก่อนที่จะเกิดจุติจุดตังอรหังพุทโธการที่จะจุติจุดตังอรหังพุทโธการที่จะมาเกิดการที่จากไปสิ่งเหล่านี้นี่มันคือวงล้อและวัฏจักรไอ้วงล้อวัฏจักรมันไม่หายไปไหนคืออะไรคืออะไรครับพลังงานของอะไรครับพลังงานของจิตส่วนที่มันเปลี่ยนแปลงส่วนที่มันหายไปคืออะไรครับเกิดขึ้นตั้งแต่เด็กเราจำตอนเด็กได้ไหม5เดือน10เดือนเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นวัยชราเป็นแก่สุดท้ายตายอันนี้จำตรงนี้ได้ไหมจำได้ไหมจำได้เปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลงแต่ดวงจิตเปลี่ยนแปลงไหมแต่พอร่างกายมันใช้งานไม่ได้ดวงจิตหายไปไหนมันก็ออกจากร่างไปรอเวลาเอ้ยมึงเตรียมท้องป่องแล้วเดี๋ยวกูมุดเข้าไปพอมุดเข้าไปปุ๊บมันกลับมาใหม่ไหมกลับมาใหม่เป็นวงล้อไหมเป็นวงล้อมันเปลี่ยนแต่เพราะรูปร่างหน้าตาไอ้นี้หัวล้านไอ้นี้เตี้ยไอ้นี้ดำไอ้นี้อ้วนเพราะมันเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นดับไปอย่างนี้มันคือวงล้อเป็นธรรมะธรรมชาติอันนี้เป็นธรรมชาติ
การปฏิบัติธรรมของพระพุทธก็คือผู้ปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสงฆ์ต้องอะไรครับต้องไม่อยู่ในวงล้อของธรรมชาติคือหนีธรรมชาติพูดง่ายๆฝืนธรรมชาติฉันจะไม่อยู่ในกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเพราะฉันจะไปแล้วจากไปเลยฉันจะไม่กลับมาอีกเพราะการที่เกิดขึ้นตรงนี้นี่ฉันเบื่อหน่ายตรงนี้ไม่เอาแล้วเพราะจะหายไปเลยแล้วไม่ยอมกลับมาเกิดอีกเพราะการปฏิบัติไม่กลับมาเกิดนั้นคืออะไรครับหลุดพ้นไม่เวียนว่ายตายเกิดวงล้อที่เป็นธรรมจักรตรงนั้นก็คือมีองค์มรรค8เป็นที่ตั้งพื้นฐานสุดท้ายแล้วเมื่อตรงนั้นเสร็จแล้วมันเข้าสู่อะไรครับอริยสัจตัวนี้คือตัวหลุดพ้นถ้าใครทำตัวนี้ได้หลุดพ้นไม่กลับมาเกิดอีกทีนี้วงล้อตรงนี้ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเราต้องทำอะไรครับทำจิตให้ว่างทำจิตให้ว่างอย่างเดียวไม่ยอมรับข้อมูลอะไรที่มันเป็นวัฏจักรเข้ามาในจิตของเราเราจะไม่ยึดอะไรเลยครับถ้าใครยึดคนนั้นจะไม่มีการหลุดพ้นพระองค์นั้นจะไม่มีการหลุดพ้นห้ามยึดห้ามยึดถ้าปฏิบัติแบบพระนั้นห้ามยึดต้องปล่อยวางต้องว่างแต่คนธรรมดานี้ว่างไหมไม่ว่างเราปุถุชนคนธรรมดาถ้าปฏิบัติธรรมแบบคารวะนี้ไม่ว่างเพราะคนจริงๆไม่ว่างแม้นแต่เครื่องแต่งกายการดำรงชีวิตต้องมีให้น้อยที่สุดไม่ให้เป็นข้อผูกมัดทางจิตเพราะเครื่องแต่งกายของพระและนักปฏิบัติธรรมนั้นมีมากไหมไม่มากต้องทำแค่พอดีและให้น้อยเพื่อไม่ยึดติดในเครื่องแต่งและอาหารล่ะยึดติดไหมต้องไม่ยึดติดในรสชาติของอามีเท่าไหร่กินเท่านั้นฉันเท่านั้นไม่มีไม่กินนี่ของผู้ปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นต้องว่างจิตต้องว่างใจต้องว่างเพราะอะไรครับถ้าไม่ว่างแล้วมันสุดท้ายก็จะกลับมาเกิดอีกเพราะฉะนั้นนิพพานก็คืออะไรครับความสงบความว่างเปล่านิพพานก็คือความสุขความสงบความว่างเปล่าตรงนี้ความหลุดพ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยธรรมชาติของมนุษย์มันไม่เป็นอย่างนั้นสิมันคืออะไรครับวัฏจักรคือวงล้อเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นพระภิกษุสงฆ์ก็ดีนักปฏิบัตินี้ตรงนี้ก็ดีเพื่อตัดวงล้อก่อนที่จะเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตเป็นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นนั้นต้องมีการขอไหมขอพ่อขอแม่เพื่อตัวเองนั้นจะได้ไปสู่อีกโลกหนึ่งโลกของนักปฏิบัติเพื่อที่จะได้ไม่มีห่วงไม่มีการผูกมัดจิตใจถ้ามีเมียขอเมียไหมขอหรือไม่ขอถ้ามีลูกขอลูกไหมต้องบอกเพื่อที่จะได้ไม่มีข้อผูกมัดต้องตัดไหมตัดอย่ายุ่งแล้วนะฉันจะหลุดพ้นละฉันจะไปทางนี้ละเห็นไหมครับทีนี้พอมาทางของคารวาสของคารวาสนะครับใครสามารถตัดพ่อตัดแม่ได้ยกมาขึ้นใครสามารถตัดเมียได้ยกมาขึ้นใครสามารถตัดสามีได้ยกมาขึ้นใครสามารถตัดลูกได้ยกมาขึ้นวัฏจักรคือวงล้อตรงนี้คือคนที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือศีล5มันตัดไม่ได้มันตัดไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าสอนว่าเมื่อตัดไม่ได้แล้ว
จะทำอย่างไรอะในการดำรงชีวิตให้ชีวิตมีความสุขมีความสำเร็จนี่มันตรงนี้อ้าวในเมื่อท่านตัดไม่ได้เป็นคารวาสตัดไม่ได้ก็ต้องปฏิบัติอย่างนี้นะแล้วฉันจะอวยพรให้3ข้อไปทำเองนะมี3ข้อเท่านั้นเองพระเจ้าอวยพรให้เอาละเมื่อท่านไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ไม่ใช่เป็นนักปฏิบัติธรรมที่จะหลุดพ้นนะต่อไปนี้ท่านเป็นคารวาสถือศีล5เราก็จะอวยพรให้พวกท่านเอาพรของเราเนี่ยไปปฏิบัติแล้วชีวิตท่านจะเจริญรุ่งเรืองมีความสุขไม่มีความทุกข์ต่อไปอีกเลยพระเจ้าบอกแล้วกล่าวกับพระภิกษุสงฆ์ทั่วโลกที่เป็นสาวกของท่านที่จะเผยแผ่ศาสนาพูดว่าเมื่อไปเจอใครก็ตามผู้ใดก็ตามถ้ามาพึ่งเราถ้ามาหาพวกเราถ้าเราให้ศีลให้พรแล้วอย่าลืมให้พร3ประการให้กับลูกศิษย์เพื่อเขาจะได้เจริญรุ่งเรืองมีความสุขมีเงินครอบครัวไม่มีทุกข์ไม่มีหนี้ไม่มีศีลไม่ทะเลาะกันหาอยู่หากินเจริญรุ่งเรืองใครตอบได้ว่า3ข้อนั้นคืออะไรสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยังติตัสมาสีลังวิโสทะเยข้อที่หนึ่งคือศีลจะทำให้พวกท่านทั้งหลายพบความสุขตลอดไปข้อที่สองสีเลนะโภคทรัพย์ก็คือทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเงินทองพร้อมทั้งความสุขความเจริญรุ่งเรืองจะเกิดขึ้นกับพวกท่านให้รักษาไว้ให้ดีแล้วจะมีความสุขตลอดไปข้อที่3สีเลนะนิพพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะความสุขทั้งหลายจะเกิดขึ้นกับพวกท่านจนกว่าจะสิ้นลมหายใจนู่นแหละพวกเรารับไหมรับหรือไม่รับจะมีเงินไหมจะมีโชคไหมมีความเจริญรุ่งเรืองไหมสุดท้ายท่านให้พร3จบปุ๊บพวกเราต้องกล่าวคำอะไรครับอามะพันเตสาธุแปลว่าความยินดีด้วยความปรารถนาดีเพราะเราจะได้เห็นเวลาพระท่านให้พรหรือใครก็ตามเวลาเขาทำบุญโอ้สาธุอนุโมทนาด้วยสาธุคำนี้แปลว่าขอแสดงความยินดีด้วยขอความสุขเกิดขึ้นขอความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นเราก็ขอความยินดีด้วยนะพูดง่ายๆเป็นแปลภาษาบ้านเราก็คือแสดงความยินดีนั่นแหละอนุโมทนาสาธุอนุโมทนาแต่ถ้ารับนั้นก็คืออะไรครับถ้าพวกเราจะรับก็คืออะไรอามะพันเตถ้าใครไม่รับหมดนะไม่รวยไม่หมดหนี้นะหนี้ไม่หายนะความสุขไม่เกิดขึ้นนะความรุ่งเรืองไม่เกิดขึ้นนะเพราะอะไรเพราะเราไม่รับนี่สุดท้ายท่านให้3ข้อแล้วต้องกล่าวคำอะไรครับเจ้าจะได้รับพรนั้นทั้ง3ประการเห็นไหมทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อได้รับพร3ประการตรงนี้แล้วท่านบอกว่าต้องนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนะก็ปฏิบัติแบบไหนปฏิบัติแบบคารวะนั่นแหละไม่ต้องปฏิบัติแบบพระภิกษุสงฆ์ไม่ต้องปฏิบัติแบบนะนักปฏิบัติธรรมเพื่อหลุดพ้นใครเคยถือศีล8อยู่ที่บ้านมั่งยกมือขึ้นยังถืออีกไหมตัวนี้อาจจะเริญรุ่งเรืองเพราะศีล8นั้นทำอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่วัดใครถือศีล10มั่งยกมือขึ้นศีล10คือใครสามะเนนศีล8มีข้อไหนมั่งครับมีข้อไหนมั่งครับอันดับแรกอ้าวข้อแรกที่เราทำไม่ได้พลาดเลยคือเครื่องปะทินนี่นะศีล8นะอาบน้ำอาบท่าทาแป้งเรียบร้อยเครื่องปะทินโชว์ไม่แป้งอย
ยังไม่พอนะถาจักแกล้อีกจักแกล้ตุย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 ดับกินอีกปฏิชมไหมเออยังไม่พอนะมองหน้ามองหลังหวีผมเสร็จเรียบร้อยปุ๊บปฏิชมไหมศีลขาดยังไปที่นอนนุ่มๆห่มปุ๊บเรียบร้อยเลยขาดไหมเนี่ยเออร้องเพลงก็ไม่ได้นะร้องได้ไหมไม่ได้ศีลแปดเอาอยู่ไหมเออและศีลแปดทำที่ไหนครับที่ถูกต้องที่วัดทำที่บ้านไม่ได้เอาไหมเราทำได้แค่ศีลห้าเห็นไหมเห็นไหมเพราะการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยคารวะทำแค่นี้ศีลห้าศีลห้าพอพ่ออะไรครับพ่อเรามีพ่อมีไหมใช่ต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นด้วยนะศีลแปดยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นไม่ได้ด้วยพออยู่ที่บ้านปุ๊บยุ่งเกี่ยวกับใครบ้างยุ่งเกี่ยวทุกคนเลยเพราะเขาทำที่วัดอะเองมาทำที่บ้านเองผิดเห็นไหมศีลแปดต้องถือที่อะไรครับที่วัดเห็นไหมครับเพราะเรากำลังจะทำบ้านให้เกิดความทุกข์นะถ้าใครถือศีลแปดอยู่ที่บ้านไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดเลยเพราะเราถือศีลแปดนั้นต้องถือจากใครครับจะขอจากใครครับขอจากพระและอาราธนาศีลห้านี่เราอาราธนาศีลห้าเองได้ไหมได้ทำที่ไหนได้ไหมได้ทุกที่ทำที่บ้านก็ได้แต่ศีลแปดต้องทำที่ทีนี้เราก็รู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าบอกถ้าจะเจริญรุ่งเรืองถ้าจะมีเงินถ้าจะร่ำรวยถ้าจะมีความสุขท่านให้พรสามข้อแล้วพวกเราก็รับออกไปแล้วคืออามะพันและต่อไปนะเมื่อรับพรของพระพุทธเจ้าแล้วต้องนั่งสมาธิด้วยนะนั่งสมาธิแล้วต้องนั่งแบบไหนครับปรารถนาขอความสำเร็จถ้าใครนั่งหลุดพ้นก็ยากอีกที่จะสำเร็จถ้าใครนั่งแบบพระก็ยากอีกหลายคนไปนั่งวิปัสสนากรรมฐานพิจารณาร่างกายสังขารนะการเกิดการแก่การเก็บการตายอันนี้ก็ไม่สำเร็จในการใช้ชีวิตแบบคารวะพ่อเรานั่งแบบพระไงพ่อพระนั้นต้องอะไรครับต้องทิ้งร่างกายเพราะต้องไม่กลับมาเกิดอีกต้องพิจารณาร่างกายนั้นเป็นอสุภะจนร่างกายนั้นเสื่อมหายกลายเป็นดินกลายเป็นดินและสุดท้ายดินนั้นก็คืนสู่ธรรมชาติไม่มีอะไรอีกแล้วต้องพิจารณาอย่างนั้นแต่เราพิจารณาอย่างนั้นไม่ได้พระพุทธเจ้าบอกพวกเราต้องคิดอะไรครับคิดบวกคิดดีต้องเป็นผู้ที่มีเมตตาวัดเอาอันนี้ไปปฏิบัติต้องมีเมตตาต้องคิดดีวัดบทแผ่เมตตาท่านจึงมีเกิดขึ้นอ้าวเมื่อพวกท่านปฏิบัติเสร็จปุ๊บพวกท่านจะได้รับเป็นคนแรกเลยนะโดยใช้บทแผ่เมตตาบทนี้เปรียบเทียบการทำงานลงทุนทำงานลงทุนทำธุรกิจผู้ที่ได้รับเงินคือใครครับเออก็คือเราวันนั่งสมาธิเสร็จนั่งฌานสมาธิเสร็จผู้ที่จะรับบุญคนแรกคือใครครับอันดับแรกแผ่เมตตาให้ใครบทแผ่เมตตาให้กับเราทุกคนคือบทไหนครับอะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากทุกข์และเวรภัยจำได้ยังเออเพราะฉะนั้นนั่งสมาธิเสร็จปุ๊บเราต้องทำให้ใครกันเป็นคนแรกเหมือนเราได้รับเงินเดือนเหมือนเราค้าขายได้รับเงินแล้วมีเงินแล้วอยากให้พ่ออยากให้แม่อยากให้ลูกอยากใช้หนี้เราทำได้ไหมทำได้ถ้าเรามีเงินคนแรกที่จะได้รับคือใครครับเรา
เมื่อเราสร้างบุญสร้างบารมีขึ้นคนแรกต้องเป็นเราพอเราได้รับตรงนี้เสร็จปุ๊บเราแบ่งปันให้ใครพ่อแม่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเห็นไหมถ้าเราต้องได้ตรงนี้มากขึ้นเรื่อยๆชีวิตเราดีขึ้นไหมถ้าเราทำมาหากินเราได้รับเงินมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆชีวิตเราดีขึ้นไหมเราใช้จ่ายเงินไม่ติดขัดมีความสุขไหมบุญก็เช่นเดียวกันถ้าเราทำแล้วเราได้รับทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งบุญสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกสิ่งทำให้เราประสบผลสำเร็จแต่ต้องเป็นบุญเกิดจากการนั่งสมาธินั่งฌานสมาธิถึงจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้และสิ่งที่ทำให้เราชีวิตเราดีขึ้นมีเงินมีความสุขมีความร่ำรวยมีความรุ่งเรืองเขาก็บอกแล้วนี่คือฌานสมาเออแล้วเราจะทำหรือไม่ทำทำแล้วรวยไหมทำแล้วประสบผลสำเร็จไหมทำแล้วหมดหนี้ไหมแต่คนส่วนใหญ่ไม่ชอบนะอาจารย์บอกมานั่งสมาธิ5ครั้ง10ครั้ง20ครั้งอาจารย์เยอะจังเลยหนูยุ่งคำว่ายุ่งนะฟังเสียงยุ่งมันลากเสียงเสียยาวเลยอาจารย์ฟังแล้วโอ้โหตัดชิบชิบให้มันสั้นกว่านี้แต่อยากสำเร็จไหมอยากอยากรวยไหมอาจารย์ถามอยากมีเงินโอ้ยอยากมีจริงๆอาจารย์อยากได้จริงๆแล้วอยากได้จริงๆเลยขอโชคด้วยบอกเวลานั่งสมาธิบอกโอ้โหปี๊ดเลยนะยุ่งละยุ่งยุ่งจริงๆเลยเออแปลกมากเลยและสิ่งนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นนะพุทธเจ้าพาทำมากี่ปีแล้วครับ 2,000 กว่าปีแต่ณปัจจุบันนี้มีผู้มายืนยันจากต่างประเทศซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์สามารถวิจัยมาจากสหรัฐอเมริกาใครนั่งสมาธิสุดยอดเลยครับและพลังงานคิดบวกสามารถเปลี่ยนแปลงพลังงานสมองคลื่นสมองแค่อะไรครับแค่กี่อาทิตย์แค่อาทิตย์เดียวเส้นสมองก็มีการเปลี่ยนเขาให้ทำกี่เวลาครับ3เวลาในสหรัฐอเมริกานะครับคลื่นสมองเปลี่ยนแปลงถ้าเรานั่งแบบพระพุทธเจ้าล่ะอะไรจะเกิดขึ้นขนาดสหรัฐอเมริกาบุคคลที่ล้มเหลวนักธุรกิจที่พังทำอะไรไม่ขึ้นไม่เจริญนักกีฬานะที่เอ็นขาดที่หมอวิจัยแล้วว่าคุณไม่สามารถเล่นกีฬาได้เมื่อเข้าสู่การบำบัดนั่งสมาธินะเรียนอยู่คอร์สนี้กลับมาเป็นนักกีฬาที่ได้อันดับหนึ่งได้รับเหรียญทองและอันดับหนึ่งของสหรัฐอเมริกาด้วยของโลกด้วยแค่นั่งสมาธิอย่างนี้คิดบวกอย่างนี้สิ่งเหล่านี้ในศาสนาพุทธพวกเราเป็นชาวพุทธพลาดได้ยังไงอ่ะให้ต่างชาติเขาเอามาทำและต่างชาติเขามาสอนเราแท้ๆที่อยู่ใกล้ชิดกับลืมสิ่งเหล่านี้ไปได้อาจารย์ก็เอามาฟื้นใหม่เราเป็นต้นตำรับเราย่อมทำได้ดีกว่าเขาเขาแค่คิดบวกอย่างเดียวทำใจให้สงบทรงอารมณ์ของสมาธิแล้วนั่งฝึกคิดถึงเรื่องเดียวเลยต้องสำเร็จต้องชนะแค่นี้เขาคิดต้องสำเร็จต้องชนะต้องเป็นของข้ามีแค่นี้เองอ่ะของเขาอ่ะเขาเห็นผลทั่วโลกเปิดเป็นคอร์สเรียนหนังสือเข้าคอร์สแพงมหาศาลเราเป็นเจ้าตำรับแท้ๆสอนแบบพระพุทธเจ้าเรายิ่งสำเร็จมากกว่าเขาเพียงแต่ว่าลูกศิษย์ขี้เกียจเท่านั้นเองใช่ถ้าตัดความขี้เกียจได้จบเลยจบเลยเห็นไหมอยากมีเงินไหมทุกคนอยากสำเร็จหมดบางคนมาไกลๆอยากสำเร็จอยากมีเงินอยากร่ำรวยอย่างมีเคส 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาลูกศิษย์มาทำบุญเป็นเจ้าของฟาร์มไก่อาจารย์บอกหม้อแปลงจะระเบิดแต่โทษทีเราจะไม่เสียหายระเบิดแน่นอนอาจารย์บอกเลย
อาจารย์ไปหาเขาไปแก้ไขตรงนี้ให้ปุ๊บระเบิดสุดท้ายระเบิดจริงๆแต่ไม่เสียหายเชื่อไหมเขาเลี้ยงไก่มากี่ปีกี่ชาติกี่ปีกี่ชาติโอ้โหไม่รู้เท่าไหร่ไม่เคยรวยจนชิบหายเลยจนจริงๆมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์ครับไม่กี่ครั้งมีเงินและอาจารย์ก็บอกลูกน่ะมอบไปเองจะระเบิดนะเองไปจัดการตรงนี้ไปต่อมาเป็นสายไฟเองมันหลวมนั่งสมาธิที่นี่ออกจากสมาธิเปิดมือถือปุ๊บลูกน้องโทรมาหม้อไฟระเบิดแล้วขับรถปื๊ดไปถึงเวลาไก่ออกไปทุกครั้งไม่รู้กี่ปีแล้วไก่น้ำหนักสุดท้ายได้แค่ 2.5 ได้อย่างมากเต็มที่ไม่เกิน 400,000 ทุกจนตายหาเลี้ยงไก่ไม่รู้กี่อาจารย์ไปแก้ไขให้ปุ๊บไฟหม้อแปลงระเบิดไก่น้ำหนัก 2.8 โรงงานตกใจคนทั้งหมดตกใจหมดเลยเกิดมาเลี้ยงไก่ไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนมันหมายถึงเงินเฉียดล้านต้องได้ห่างกันเยอะเลยกับเงิน 400,000 สามารถบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าได้แสดงว่าคนที่บอกเหตุการณ์ได้คนนั้นจะต้องได้ชาแต่ช่วยลูกศิษย์ได้ไหมเฮ้ยไม่ได้เองต้องช่วยเองต้องช่วยตัวใครตัวมันไม่ได้เพราะอาจารย์ต้องบอกอาจารย์ไม่ใช่หมอดูหลายคนบอกอาจารย์เป็นหมอดูไม่ใช่บอกข้าเป็นผู้ชี้แนะแนวทางเป็นผลพาเองทำเองต้องทำเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่ากรรมเกิดจากการกระต้องลงมือทำกรรมนั้นถึงจะประสบผลสำเร็จเพราะการกระทำกรรมดีนั้นส่งผลถึงผลที่ดีเองชั่วนะเวลานี้เองไม่ยอมเปลี่ยนแปลงชีวิตเองให้เป็นคนดีอีก5ปีเองก็ชั่วเหมือนเดิมไหมโอ้ทำปัจจุบันนี้ให้เกิดผลสำเร็จในอีก5วันเองก็สำเพราะกรรมเกิดจากการกระบางคนบอกโอ้สาธุทำบุญชาตินี้ชาตินี้จนแล้วยอมรับความจนยอมรับชะตากรรมยอมรับวิบากกรรมเกิดชาติหน้าสาธุขอข้าพเจ้าขอสวยขอรวยขอมีเงินชาติหน้ามาเป็นลูกศิษย์อาจารย์ออดต้องทำชาตินี้ต้องดีชาตินี้ต้องรวยชาตินี้มันถึงจะรวยในชาติอีก2เดือนก็รวยอีก2เดือนก็สําเร็จแต่ถ้าเกิดเองรับชะตากรรมนะไม่ต้องเป็นลูกศิษย์อาจารย์ออดไม่รับชะตากรรมไม่รับยอมรับกรรมและไม่รับยอมรับวิบากกรรมด้วยเพราะอะไรเรามีตัวตนเรามีร่างกายมันเป็นกรรมตัวมันเป็นยังไงก็ไม่รู้วิบากกรรมมันเป็นยังไงก็ไม่รู้มันต้องมาเป็นลูกน้องเราสิเพราะอะไรเพราะมันมาขอเราอ่ะเองมีหน้าที่แค่ขอข้าสร้างบุญข้าสร้างบารมีเกิดขึ้นข้าก็แบ่งให้เองอยู่แล้วข้าอยากได้มึงอย่ามากวนกูสิต้องมาส่งเสริมข้าให้ข้าได้เยอะข้าก็แบ่งให้เองเยอะแต่ถ้าเกิดมาขัดขวางทวงอย่างนั้นแหละเอามามึงอย่าหวังจะได้ไม่มีทางถ้าอยากได้มาเป็นพรรคพวกเลยมาหนุนถ้าไม่หนุนก็อย่าขวางเฉยๆข้าทำข้าสร้างข้าแบ่งให้เองก็ได้เพราะฉะนั้นกรรมวิบากกรรมพวกนี้ต้องมาอยู่ในอะไรครับในอะไรครับใช่มาอยู่ในโอวาทเรามาเป็นลูกน้องเราเองไม่มีสิทธิ์จะไปเป็นหัวหน้าเองไม่มีสิทธิ์จะเป็นเจ้านายข้าเองไม่มีสิทธิ์จะเป็นผู้บงการชีวิตข้าข้าต้องบงการชีวิตเองเพราะอะไรเพราะข้าเป็นผู้แบ่งปันให้กับเองไม่ว่าเป็นกรรมเป็นวิบากกรรมไม่ว่าจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเองต้องมาอยู่ใต้อำนาจของใช่มารับของข้าแล้วยังไม่พอเองจะมาเบ่งกับข้าทำไมถูกไหมแต่ถ้าเกิดทำแบบพระต้องรับชะตากรรมนะเหมือนพ่อจรัญต้องไปนั่งสมาธิรับกรรมนั่งทงเล่ากรรมมันจะเกิดก็ให้มันเกิดมันจะเป็นอะไรก็ให้มันเป็นทุกข์ซะก่อนยอมรับชะตากรรมแต่โทษทีมาเป็นอาจารย์ออดหมดสิทธิ์เองต้องมาเป็นลูกน้องข้าเองต้องมาผลักดันให้ข้าสูงขึ้นดีขึ้นแล้วข้าก็แบ่งให้เองเยอะข้าทำได้เยอะข้าก็แบ่งให้เองเยอะแบ่งให้เรื่อยๆแต่ตาได้เองมาขวางข้ามึงอย่าหวังกูจะใ
ไม่มีทางเพราะเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายวิบากกรรมทั้งหลายหมดสิทธิ์ที่จะมาทวงถามเราใช้นโยบายของพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่แบ่งปันแต่มีอย่างเดียวหนึ่งอย่าขวางห้ามขวางเพราะถ้าเจ้ากรรมนายเวรวิบากกรรมถ้าไม่ต้องขวางนะเองไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรอย่าขวางข้าสำเร็จข้าให้ข้าได้ข้าให้ให้ไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็หมดแต่ถ้าเกิดขวางนะหมดสิทธิ์อดดีไหมดีพระเจ้าบอกเราคือผู้ที่มีเมตตาเราเป็นผู้ที่แบ่งปันอยู่แล้วเพราะถ้าจะเองอยากได้เยอะเองต้องช่วยข้าเยอะเพราะเราทำเราก็บอกเลยกรรมวิบากกรรมเจ้ากรรมนายเวรเฮ้ยมาเป็นเพื่อนกันนะอย่าขวางถ้าขวางอดใครข้าได้บุญเยอะข้าก็แบ่งให้เองเยอะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับอันนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกศิษย์อาจารย์ออดจะไม่มีการยอมรับชะตากรรมเพราะกรรมทั้งหลายไม่สามารถทำให้เราเป็นทุกข์ได้หมดสิทธิ์เลยเมื่อเราปฏิบัติตรงนี้เราก็ส่งผลทันทีชีวิตเราเปลี่ยนแปลงทันทีเลยเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่ากรรมเกิดจากการกระใครเป็นคนทำบุญและเจ้ากรรมนายเวรมีร่างไหมมันมีตัวตนไหมเองแค่มาทวงถามอย่ายุ่งหลบข้าสร้างข้ามีบุญข้าบารมีบารมีทำเสร็จข้าได้รับปุ๊บแบ่งสุดท้ายชีวิตเราก็ประสบผลสำเร็จอยากได้อะไรก็สมหวังเห็นไหมง่ายไหมโอเคแต่เราต้องทำตามอย่างนี้ทำตามขั้นตอนแต่ต้องทำนะต้องทำไม่ทำไม่ได้และการนั่งสมาธิตรงนี้มันเป็นบุญไงพอบุญตรงนี้พลังงานตรงนี้มันเกิดขึ้นอาจารย์ช่วยส่วนหนึ่งแต่จะช่วยก็ต้องคนนั้นมีบุญด้วยพลังงานมันสามารถสื่อกันได้สื่อกันได้ถ้าใครไม่เคยนั่งไม่เคยเลยอาจารย์ไปช่วยเลยช่วยไม่ได้เพราะอะไรเพราะพลังงานของคนนั้นไม่มีแล้วมันต้องเป็นพลังงานอันเดียวกันไหมเหมือนป่วยนั่นแหละถ้าเป็นโรคนี้ต้องกินยานี้ถ้าเป็นโรคนี้ต้องกินยานี้แต่ถ้าเกิดพลังงานนี้กับพลังงานนี้มันเข้ากันไม่ได้มันช่วยกันได้ไหมไม่ได้บางคนบอกอาจารย์หนูจะนั่งที่บ้านอาจารย์ช่วยหนูหน่อยเออเองก็ให้บ้านเองช่วยกันแล้วกันก็มันเหมือนกันไหมล่ะเอาอย่างนี้เอาดินน้ำมันต่อกับเหล็กต่อกันได้ไหมเอาสังกะสีต่อกับไม้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไหมถ้าเหล็กกับเหล็กเอาไปเชื่อมกันเป็นอันเดียวกันอันหนึ่งกันเดียวกันไหมเอาปูนนี่ฉาบนี่ต่อกับพลาสติกอ่ะเป็นเนื้อเดียวกันไหมพลังงานตรงนี้ก็เหมือนกันอยากให้อาจารย์ช่วยมันก็ต้องนั่งเหมือนกันไหมนั่งที่เดียวกันไหมเออแล้วบอกอาจารย์หนูจะนั่งที่บ้านอาจารย์ช่วยหนูด้วยนะเออสาธุเออนี่ไงทำไมถึงมานั่งที่นี่ที่เราก็รู้แล้วว่าทำไมต้องนั่งที่นี่และนั่งยังไงให้สำเร็จอันเดียวคือฌานล้วนๆเลยฌานสมาธิที่อาจารย์พูดไว้นี่จริงๆอาจารย์อยากให้เขาพูดเรื่องเขาได้เงินก่อนอาจารย์กำลังลุ้นว่าเขาจะได้ถึงล้านเฉียดล้านไหมแต่ยังไม่พูดอยากให้เขาโชว์ตัวอยู่เหมือนกันอยากดูไหมคนนั้นคือใครบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าด้วยเฮ้ยมอบไปเองแล้วเบื่อนะเว้ยนี่เอาไปให้เขาพูดดิมันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกให้แม่เขาพูดก็ได้นะอาจารย์จะได้กิบน้ำสักคำขอบคุณท่านอาจารย์นะคะที่ไปช่วยเพราะว่ามาครั้งแรกคือไปทำบุญที่ไหนเราเลี้ยงสัตว์พ่อก็บอกว่าเราบาปแต่พออาจารย์บอกว่าเอาแล้วบาปแล้วกินไหมมันก็เลยเป็นจุดที่ให้มาที่นี่อีกนะคะทีนี้พอครั้งแรกรุ่นที่ผ่านไป2เดือนที่แล้วก็เจอวิกฤตก็คือไก่ก็จะจับพัดลมพังไป4ตัวแล้วก็วันนั้นเกิดเหตุการณ์อยู่4อย่างน้ำไฟอาหารชำรุดหมดเลยช่างซ่อมเข้าทั้ง4อย่างเลยนะคะแต่ก็ผ่านวิกฤตมาได้ก็ได้กำไรเพิ่มจากเดิมแล้วก็มารุ่นที่ผ่านมาเมื่อกี้เพิ่งจับไปเมื่อวันที่7นะคะก็ลุ้นอย่างที่อาจารย์ว่าแหละจ
จากปกติคือเราเลี้ยงดีแล้วนะคะชั่งน้ำหนักไก่ที่ฟาร์มเราประมาณว่า2.7 โลแต่มันจะขาดเป้าทุกครั้งมันเหมือนกับว่าบริษัทเขาจะตัดนู่นตัดนี่ทุกอย่างแต่พอมารุ่นนี้เราส่ง2.7 โลแต่มันออก2.8กว่าซึ่งมันจะมีทั้ง FCR คืออัตราแลกเนื้อแล้วก็การตัดในชิ้นส่วนของไก่คือตัดน้อยมากแล้ว FCR ก็ไม่เยอะซึ่งมันส่งผลกำไรที่จะสู่เราก็ลุ้นอยู่ว่าวันที่18ที่จะเงินที่จะออกจะได้ถึงเกือบล้านที่ว่าแล้วค่ะขอบคุณค่ะฟาร์มไก่เลี้ยงมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ถูกไหมถูกไหมเอาเลี้ยงเองเหรออ๋อพ่อแม่เคยเลี้ยงไหมอ๋อเริ่มเองนี่ว่าพ่อแม่เลี้ยงเราเลี้ยงมากี่ปีละปี35มาปีนี้เท่าไหร่ปี60 25ปีได้อย่างนี้มาตลอดจนชิบหายเลยใช่จนมากเลยมานั่งสมาธินี่แหละมานั่งสมาธิกับอาจารย์นี่แหละน้ำหนักขึ้นไปครับ 2.8 แม้แต่ทางโรงงานทางนู้นยังตกใจเลยยังไม่กล้าให้เงินเลยเช็คแล้วใช่จนเช็ควันนี้แล้วก็แจ้งมาเรียบร้อยแล้วว่าไม่มีที่จะตัดเขาก็พูดเมื่อกี้พากันตกใจไม่ใช่เขาตกใจคนเดียวนะไอ้ที่รับซื้อคือบริษัทอะไรอ่ะซันฟู้ดเขาก็ตกใจมันเลี้ยงมากี่ปีตั้ง25ปียังไม่เคยได้อย่างนี้เฮ้ยเดือนนี้มันได้ทางนู้นก็ตกใจเป็นไปได้ยังไงเพิ่งมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์ได้ถึงเดือนแล้วยังนี่3 เดือนเนี่ยอาจารย์เพิ่งไปทำให้วันที่4และไก่นะจับส่งเนี่ยรุ่นนี้นี่เพิ่งไปแก้บ้านไปแก้โรงงานแก้ให้พอไปแก้เสร็จปุ๊บมันเปลี่ยนทันทีเลยจากทุกครั้งได้300,000 400,000ทุกเที่ยวไก่เลี้ยงครั้งหนึ่งประมาณ45วันใช่ไหม48 วันนะเขาจะได้อย่างเนี้ย400,000นะแค่เนี้ยแต่ครั้งนี้อาจารย์ไปทำให้เขาเป็นลูกศิษย์อาจารย์เฉียดล้านเลยมันพากันนอนไม่หลับครอบครัวมันนอนไม่หลับไม่ใช่มันนะแต่บริษัทที่รับซื้อไก่มันก็นอนไม่หลับมันตกใจโทรมามันเกิดอะไรขึ้นเลี้ยงมาตั้ง25ปีเนี่ยบุญอัศจรรย์ตรงนี้มันเปลี่ยนแปลงได้ไหมคือทำไปเถอะไม่ต้องสงสัยมันจะได้ของมันเองนี่แหละบุญเป็นอย่างนี้แหละพลิกทันทีเลยระยะเวลาสั้นมากเพราะพุทธเจ้าสอนทำตามท่านมันจะเปลี่ยนแปลงระยะเวลาสั้นมากมันข้อเสียอย่างเดียวข้อเสียอย่างเดียวคืออะไรคือลูกศิษย์ไม่ค่อยนั่งและโยนตรงนี้มาให้อาจารย์นั่งช่วยหน่อยถ้าเป็นสมัยสัก30ปีที่แล้วนะลูกศิษย์ไม่ต้องเลยเดี๋ยวอาจารย์จัดการเองแต่ตอนนี้ลูกศิษย์มันเยอะมันต้องช่วยตัวเองด้วยอาจารย์ช่วยด้วยเพราะฉะนั้นใครอยากให้อาจารย์ช่วยคนเดียวยกมือขึ้นถ้ามีนะเองต้องย้อนหลังไปเกิดอีก30ปีแต่เกิดตอนนั้นแต่พวกเรายังไม่เจออาจารย์แต่พวกเราทำด้วยให้อาจารย์ช่วยด้วยยกมือขึ้นต้องอย่างนั้นต้องพึ่งกันแม่ให้อาจารย์คนเดียวอาจารย์ขี้แตกนะไม่ไหวอ้าวต่อไปเดี๋ยวอาจารย์จะพาทำแล้วก็จะพาปลดล็อกสัญญากรรมด้วยไอ้เคยไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะขอพระก็ดีนะขอศาลหลักเมืองก็ดีขอศาลปู่ย่าก็ดีเถาอากงมากก็ดีแล้วขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองก็ดีตั้งแต่เสาหลักเมืองเป็นต้นแล้วก็อะไรแม่ย่าโมเป็นต้นนะอะไรก็ตามที่ศักดิ์สิทธิ์พระแม่กวนอิมก็เป็นต้นนะขอครูบาอาจารย์เป็นต้นขอแล้วไม่ทำตามสัญญาเขาเรียกว่าเป็นกรรมเป็นสัญญากรรมและบนบานศาลกล่าวเราขอระยะนี้แต่มันคลาดเคลื่อนพลังบุญมันมาไม่ถึงมันเคลื่อนไปสักเดือนนึง2เดือนเราก็หยุดเราไม่ทำตามนั่นติดกรรมติดล็อกกรรมมันล็อกไว้ล่ะ
มันใส่กุญแจไปแล้วเพราะกรรมตรงนี้เกิดขึ้นจากการบนบานสังกล่าวการขอพวกนี้กรรมเป็นเผ่าพันธุ์ด้วยมันตกทอดจากพ่อแม่ถึงลูกด้วยจะพาตัดสัญญากรรมปลดล็อกกรรมตรงนี้และเราก็จะนั่งสมาธิก่อนพ่อเราต้องค่อยปลดทีละข้อทีละข้อทีละข้อเตรียมตัวเดี๋ยวว่าตามอาจารย์พาปลดล็อกกรรมก่อนที่จะนั่งสมาธิพอนั่งสมาธิก็นั่งทีเดียวจบไปเลยกำหนดจิตนะหลับตาเลยก็ได้ครับแล้วก็พูดตามอาจารย์ก็จะพาพวกเราพูดคือวิธีถอนนะถอนคำอธิษฐานถอนคำสาบานซึ่งเป็นกรรมเป็นวิบากกรรมการบนบานศาลกล่าวการขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์การขอพระภิกษุสงฆ์ก็ดีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในประเทศก็ดีนอกประเทศก็ดีสิ่งเหล่านี้เป็นกรรมเป็นสัญญากรรมขอปลดล็อกตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นการแก้บนจำได้จำไม่ได้ก็ดีคำที่เขาสาปแช่งเราก็ดีคำสาบานก็ดีสิ่งเหล่านี้ข้าพเจ้าขอบทจากกรรมจากวิบากกรรมข้าพเจ้าชื่อบอกชื่อนามสกุลครับบอกชื่อบ้านเลขที่ที่อยู่อาศัยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้เคยทำสำเร็จมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติชาติปัจจุบันบุญใหญ่นั่งสมาธินั่งฌานปลูกต้นเงินถวายสังฆทานถวายปัจจัยตัดสัญญากรรมตัดกรรมในครั้งนี้ด้วยสัจจะอธิษฐานในอดีตชาติและในชาตินี้ไม่ว่าเป็นเรื่องบนบานสาบานสาบแช่งขอความสำเร็จให้กับลูกให้กับสามีให้กับภรรยาให้กับบิดามารดาหายเจ็บป่วยขอให้มีโชคของานขอตำแหน่งหน้าที่การงานเมื่อสำเร็จจะนำมาถวายข้าพเจ้าจำได้จำไม่ได้ก็ดีมาถึงวันนี้บอกวันที่เลยครับพ.ศ.ด้วยข้าพเจ้าขอถอนคำอธิษฐานขอถอนคำสัญญาบนบานสาบานสาบแช่งทั้งหมดนี้ขอให้ปลดล็อกของข้าพเจ้าทั้งหมดออกไปข้าพเจ้าขอถวายแก้บนทั้งหมดณบัดนี้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้ากรรมและนายเวรดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายโปรดมารอรับที่นี่ที่วัดโพธิสว่างหรือสำนักสงฆ์ทองคายนิมิตวัดน้อยอาจารย์ออดโปรดมาอโหสิกรรมณที่นี่ตามความประสงค์ของข้าพเจ้าในครั้งนี้โปรดได้ถอดถอนอุปสรรคทั้งปวงปลดล็อกอุปสรรคทั้งปวงโปรดเมตตาให้ข้าพเจ้าพบกรรมดีพบความเจริญรุ่งเรืองพบความสำเร็จในหน้าที่การงานการเงินมีโชคมีลาภ
มีความสุขตลอดกาลละนานเทอญนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจิตติจิตตังอรหังพุทโธสัมปติฉามิจิตติจิตตังอรหังพุทโธสัมปติฉามิจิตติจิตตังอรหังพุทโธสัมปติฉามิเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะนั่งสมาธิปรารถนาขอความสำเร็จตามแนวทางของพระพุทธเจ้าค่อยๆหลับตาลงทีละน้อยผ่อนคลายขยับได้พลิกอริยบทได้โดยที่ไม่ต้องลืมตาให้ภาวนาไม่โกรธไม่เกลียดไม่อาฆาตไม่พยาบาทหายใจเข้าไม่โกรธหายใจออกหายใจเข้าไม่เกลียดหายใจออกหายใจเข้าไม่อาฆาตหายใจออกหายใจเข้าไม่พยาบาทหายใจออกหายใจเข้าไม่โกรธหายใจออกหายใจเข้าไม่เกลียดหายใจออกหายใจเข้าไม่อาฆาตหายใจออกหายใจเข้าไม่พยาบาทหายใจออกหายใจเข้าไม่โกรธหายใจออกหายใจเข้าไม่เกลียดหายใจออกหายใจเข้าไม่อาฆาตหายใจออกหายใจเข้าไม่พยาบาทหายใจออกหายใจเข้าไม่โกรธหายใจออกหายใจเข้าไม่เกลียดหายใจออกหายใจเข้าไม่อาฆาตหายใจออกหายใจเข้าไม่พยาบาทหายใจออกหายใจเข้าไม่โกรธหายใจออกหายใจเข้าไม่เกลียดหายใจออกหายใจเข้าไม่อาฆาตหายใจออกหายใจเข้าไม่พยาบาทหายใจออกหายใจเข้าไม่โกรธหายใจออกหายใจเข้าไม่เกลียดหายใจออกหายใจเข้าไม่อาฆาตหายใจออกหายใจเข้าไม่
ข้าไม่โกรธหายใจออกหายใจเข้าไม่เกลียดหายใจออกหายใจเข้าไม่อาฆาตหายใจออกหายใจเข้าไม่พยาบาทหายใจออกให้บริกรรมอย่างนี้ไปเรื่อยๆอีกสัก3นาทีจากนั้นเราก็จะพิจารณาอานาปานสติลมหายใจ8อย่างเริ่มจากการหายใจอานาปานสติเราก็จะเดินปัญญาควบคู่ไปด้วยนะครับว่าลมหายใจแบบไหนเป็นอย่างไรการเดินปัญญาก็คือการใช้ความคิดพิจารณาว่าลมหายใจอย่างไรทำให้ร่างกายเราเป็นแบบไหนอย่างเช่นเราหายใจลึกบ่งบอกถึงตัวคนนั้นเป็นอย่างไรถ้าเราหายใจตื้นเราหายใจเบาบ่งบอกว่าคนนั้นขณะนี้เป็นอย่างไรถ้าคนหายใจลึกๆยาวๆหายใจยาวๆคือร่างกายเขาแข็งแรงอดกั้นได้แต่คนที่หายใจเบาๆหายใจสั้นๆบ่งบอกถึงคนนั้นร่างกายอ่อนแอมากช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องใช้เครื่องออกซิเจนช่วยคือคนใกล้ตายแล้วคือหายใจพะงาบพะงาบใกล้ตายแล้วคือเราต้องคิดการคิดคือการเดินปัญญาพิจารณาตรงนี้นะฮะไม่ใช่นั่งหายใจอย่างเดียวหายใจทิ้งไม่คิดไม่นึกไม่เดินปัญญาเลยและคนที่หายใจแบบหยาบเป็นยังไงบ่งบอกทุกคนที่มีความโกรธความโมโหแสดงว่าเขาควบคุมอารมณ์ไม่ได้ละหายใจหยาบโกรธมากโมโหมากน้ำหูน้ำลายเต็มหน้าแหกปากร้องนั่นคือหายใจหยาบเพราะฉะนั้นในขณะที่เราพิจารณาลมหายใจ8อย่างนั้นคือพิจารณาตัวเรานี่แหละไม่ต้องพิจารณาคนอื่นคือดูตัวกูพิจารณาตัวกูเหมือนกับท่านพุทธทาสท่านพูดว่าดูตัวกูพิจารณาตัวกูก็คือตัวเราเองนี่แหละในขณะที่เรามีลมหายใจอย่างนี้เราเป็นแบบนี้ถ้าหายใจเบาสบายล่ะก็บ่งบอกถึงคนที่มีสุขภาพจิตดีไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องทุกข์ไม่มีความรับไม่มีเรื่องลำบากให้คิดไม่ให้กังวลไม่มีความฟุ้งซ่านอย่างคนที่มีเรื่องมีความทุกข์นะมีเรื่องทุกข์ใจไม่สบายใจทุกเรื่องไม่ว่าเป็นเรื่องสามีเรื่องภรรยาเรื่องงานเรื่องการฟ้องร้องเรื่องการสูญเสียเขาโกงถูกโกงคนพวกนี้จะหายใจแบบเหนื่อยแบบถอนลมหายใจคือถอนหายใจอะถอนลมหายใจหายใจหนักๆเหนื่อยแล้วก็เวลานั่งคนพวกนี้ก็จะนั่งแบบนั่งการทรงตัวไม่อะไรไม่ดีเหมือนอ่อนล้าเวลาหายใจจริงเหนื่อยแสดงว่าเขามีเรื่องทุกข์ใจมากเหนื่อยใจมากถึงกับท้อแท้กับชีวิตเพราะคนหายใจหนักหรือถอนลมหายใจนี้จะเป็นอย่างนี้เพราะให้เราเดินปัญญาพิจารณาตรงนี้ไม่ใช่หายใจเข้าใจออกอย่างเดียวไม่เดินปัญญามันก็ไม่ได้อะไรเลยจากนั้นเราจะพิจารณาลมหายใจอานาปานสตินะครับลมหายใจ8อย่างหายใจยาว
ลองหายใจยาวๆดูนะครับแล้วดูตัวเองจะสดชื่นหายใจยาวยาวๆไม่ต้องดูใครดูตัวเราเดี๋ยวหายใจยาวๆสดชื่นร่างกายกระปี้กระเป๋าใจสู้เหมือนนักกีฬาจะแข่งขันหรือจะทำอะไรก็ดีขึ้นไปหน้าเวทีหรือเป็นนักเรียนไปหน้าห้องเรียนบอกหายใจยาวๆลึกๆบางคนพ่อแม่สอนลูกตื่นเต้นหรือจะทำอะไรแข่งขันอะไรสักอย่างลูกหายใจยาวๆลูกนะมีสมาธิดีๆหายใจยาวๆนะลูกเพราะการหายใจยาวๆก็ดีตรงนี้ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองทำให้เราตื่นตัวนั่นแหละมันทำให้เราเกิดสติแต่เราไม่รู้การที่หายใจยาวๆอย่างนั้นลึกๆเนี่ยสมองมันทำงานหายใจยาวนะลูกสู้มีสตินะลูกไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจนะลูกเห็นไหมเราจะสอนลูกอย่างนี้แต่เรื่องจริงๆแล้วลมหายใจที่เราสูดเข้าไปยาวๆนั้นมันมีผลต่อร่างกายอย่างไรทุกส่วนเลยครับกระปี้กระเป๋าขึ้นมาทันทีเลยเริ่มจากสมองเห็นไหมนี่แหละคือการเดินปัญญาพิจารณาอย่างนี้หายใจยาวนะครับยาวๆพอหายใจสั้นเสร็จปุ๊บคิดไม่ทันเลยเห็นไหมครับคิดไม่ทันคิดไม่ทันเลยครับหายใจสั้น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 ต่อไปหายใจลึกนะครับยิ่งหายใจลึกเท่าไหร่สมองยิ่งปลอดโปร่งยิ่งมีพละกำลังสมองทำงานเต็มที่ยิ่งมีสติมากขึ้นนะครับหายใจลึกแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกทางปากก็ดีทางจมูกก็ดีทำได้ครับหายใจลึกหายใจลึกหายใจลึกทีนี้หายใจตื้นเราจะนึกถึงคนใกล้ตายเลยอยู่ที่โรงพยาบาลอาการหนักอยู่ห้อง ICU เพราะเราจะเห็นหัวใจเลยครับเส้นที่เขาใส่เครื่องออกซิเจนขึ้นลงขึ้นลงเร็วตึ๊กตึ๊กตึ๊กนิดเดียวเองครับสั้นๆสุดท้ายเส้นนั้นก็จะยาวปลื้ดนั่นคือตายยาวเลยไม่ขึ้นเลยมันรู้ทันทีเลยคนหายใจตื้นนิดเดียวเหมือนหลายคนแล้วหายใจไม่อิ่มมันอยู่แค่คอเนี่ยเพราะอะไรมันไม่ลงไปปอดไปหัวใจอ่ะเห็นไหมมันจะเหนื่อยมากเหนื่อยนี่แหละคือหายใจตื้น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 ต่อไปก็คือหายใจหนักคนที่ปัญหารุมเร้าเข้ามาตลอดแก้ไขไม่ได้ไม่มีเพื่อนคุยร้องห่มแล้วให้ฟุ้งไฟถอดใจละเบื่ออยากอยู่เงียบๆนั่งก็ถอนลมหายใจแรงๆอย่างนี้นะครับเจอปัญหารุมเร้าแก้ไขไม่ตกเขาจะถอนลมหายใจเหนื่อยจังเลยเบื่อจังเลยหายใจหนักอย่างนี้
ายใจก็ไม่เต็มอิ่มไม่เข้าสู่ท้องไม่ถึงหัวใจไม่เข้าสู่ปอดเลยมันเหนื่อยมันท้อเหมือนทำอะไรก็ไม่ประสบผลสำเร็จทำอะไรก็เหนื่อยหน่ายไปหมดทำอะไรก็ท้อถอยหมดเจอแต่เรื่องเจอแต่ราเจอแต่ปัญหาเจอแต่อุปสรรคมันก็ต้องถอนลมหายใจเขาเรียกว่าหายใจหนักเนี่ยคือคนพวกนี้คนอย่าหายใจหนักหายให้หายใจลึกๆยาวๆมันก็จะแก้ไขได้สติปัญญาก็จะมาสมองก็จะปลอดโปร่งหายใจยาวๆลึกๆงี้นะครับห้ามถอนหายใจถ้าถอนลมหายใจเมื่อไหร่คือแสดงว่าเราเนี่ยท้อมากแล้วเราเหนื่อยมากแล้วเราล้ามากแล้วเจอเยอะเกินมันจะแก้ไขเหตุการณ์อะไรไม่ได้เลยนะหายใจหนักหายใจหนักเนี่ยเป็นอย่างนี้ใครมาคุยด้วยก็ว่าให้เขาดุเขาบางทีโกรธเขาหน้างอไปเนี่ยคือคนที่หายใจหนักเป็นอย่างนั้นพูดคุยก็ไม่ได้บึ้งตึงโกรธหายใจหนักต่อไปหายใจเบานี่คนมีความสุขหายใจเบาสบายคือไม่มีเรื่องมีราวไม่มีทุกข์ยิ้มแย้มแจ่มใสเวลาหายใจเบาๆปุ๊บมันมีความสุขลองคิดดูอ่ะเวลาเรามีความสุขเรายิ้มมีความสุขสอบได้ข่าวอะไรดีๆมีคนเอาของมาฝากดีใจหายใจมีความสุขสบายยิ้มแย้มแจ่มใสพูดคุยมีสนุกมันหายใจเบาสบายเนี่ยคือคนที่มีความสุขหายใจเบาสบายหายใจเบาบ่งบอกใบหน้าเราจะยิ้มเองโดยอัตโนมัติเห็นไหมไม่ต้องบอกเรายิ้มเลยเวลาหายใจเบาเห็นไหมมันยิ้มเองเพราะอะไรบ่งบอกถึงคนมีความสุขเห็นไหมพากันนั่งยิ้มแค่หายใจเบาๆมีความสุขสบายใบหน้าหน้ามองสวยไปหมดคนมีความสุขส่วนใบหน้าที่มีความทุกข์ล่ะบูดบึ้งหน้าบิดเบี้ยวอย่างเงี้ยไม่น่ามองพอใจเบาๆปุ๊บโอ้ยหน้าตายิ้มสวยเลยเห็นไหมหายใจเบาเห็นไหมหน้ามองไปหมดเห็นไหมหายใจเบาเห็นไหมครับหน้ามันน่าดูมันจะยิ้มเรืออัตโนมัติต่อไปหายใจหยาบหายใจหยาบนี่นึกออกนาทีเลยคนทะเลาะกันคนโกรธกันคนด่ากันคนตีกันชกต่อยกันนี่หายใจหยาบบ่งบอกถึงอารมณ์รุนแรงมีความอาฆาตมีความพยาบาทมีความโกรธนี่หายใจหยาบมันจะฟุดฟัดฟุดฟัดฟุดฟัดเลยคนร้องไห้หายใจหยาบคนตีกันฆ่ากันแกงกันเนี่ยหายใจหยาบเขาเรียกหายใจหยาบฟุดฟัดฟุดฟัดนึกออกเลยนี่หายใจหยาบหายใจหยาบคนด่ากันทะเลาะกันนะหายใจแทบไม่ทันเลยเร็วอย่างนี้เลยครับนี่หายใจหยาบ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 เห็นไหมครับเป็นอย่างนี้เวลาคนนั่งสมาธิแล้วชอบง่วงนอนแล้วหาวอ้าปากว่างหานอนเพราะอะไรลมหายใจมันเข้าไม่สู่เลยครับไม่สู่ปอดไม่สู่หัวใจเพราะเราหายใจสั้นหายใจสั้นไม่ใช่หายใจตื้นนะหายใจสั้นมันได้แค่นี้เลยลูกกระเดื่องมาหน่อยแล้วสุดท้ายอะไรครับลมหายใจไม่พอมันก็ห่วงอ้าปากหาวว้าอาจารย์ไม่รู้หนูนั่งเป็นยังไงชอบหาวน้ำตาไหลนั่นแหละจริงๆก็เกิดจากการหายใจหนูมีองค์หรือเปล่าบอกองค์อะไรองค์อะไรก็ไม่มีนั่นแหละมีแต่ศอกสับนี่แหละมันหายใจไม่อะไรครับไม่เข้าถึงปอดไม่ถึงหัวใจ
ไม่ถึงครึ่งสมองไม่ขึ้นสมองสุดท้ายอะไรมันก็ต้องอ้าปากสิเพราะอะไรเพราะมันต้องเอาออกซิเจนเข้าไปอ่ะอาจารย์หนูนั่งทีเลยหาวทุกทีมึงจะกินดวงกินดาวหรือไงหาวอย่างนั้นแท้ที่จริงก็ลมหายใจมันเข้าไม่หมดไม่เข้าไปที่ปอดที่หัวใจมันก็เลยอ้าปากอาจารย์เวลาหนูหาวอ้าปากทีเดียวหนูน้ำตาไหลด้วยก็มันอะไรอ่ะมันเข้าสู่ออกซิเจนไม่พอพอเข้าออกซิเจนไม่พอเสร็จปุ๊บก็น้ำหูน้ำตามันก็ไหลนี่แหละจริงๆแล้วก็เวลานั่งสมาธิต้องตัวตรงเวลาหายใจหายใจลึกๆยาวๆออกซิเจนมันเต็มที่มันก็สบายพอเวลาคอพับมั่งคอเอียงมั่งนั่งเอียงมั่งเราหายใจไม่ได้ปุ๊บสุดท้ายมันก็อ้าปากสิเพราะอะไรมันต้องเอาออกซิเจนเข้าไปไงนั่นแหละมันไม่มีอะไรนั่งไม่ตรงคอพับคอเวียงไปอย่างนั้นคอเอียงไปอย่างนั้นเนี่ยออกซิเจนก็เข้าไม่ทั่วถึงต่อไประเอียดอันนี้สำคัญและเราต้องขึ้นฌานมันละเอียดนะครับต้องขึ้นฌานด้วยมันเราต้องทำลมหายใจให้มันละเอียดนะครับช่วงนี้สำคัญใครจะเปลี่ยนท่านั่งใครจะพลิกอริยบทก็พลิกได้เลยแต่อย่าลืมตานะครับนะครับทำได้นั่งแบบคารวะทำได้เปลี่ยนได้ท่าทางเปลี่ยนได้เวลามันเจ็บมันปวดก็เทียนได้นะครับยืดขาได้เพราะเราเป็นคารวะปฏิบัติทำแบบคารวะนะครับเพราะมาแก้ไขทุกข์ให้เป็นสุขในขณะที่เกิดความทุกข์ในการนั่งต้องแก้ทันทีเลยนะครับแก้เลยหายใจเข้าลมละเอียดหายใจออกหายใจเข้าลมละเอียดหายใจออกหายใจเข้าลมละเอียดหายใจออกจากนั้นเราจะขึ้นฌานเลยนะครับตอนนี้ต้องเป็นลมละเอียดอย่างเดียวยืดตัวตรงนิดหนึ่งขึ้นฌานกำหนดจิตว่าขึ้นฌานนึกตามอาจารย์ด้วยครับเกศาโลมานาขาทันตาตะโจตะโจทันตานาขาโลมาเกศาเกศาโลมานาขาทันตาตะโจตะโจทันตานาขาโลมาเกศาเกศาโลมานาขาทันตาตะโจตะโจทันตานาขาโลมาเกศาทิ้งคำบริกรรมเหล่านี้นะครับดึงความสำเร็จเข้าสู่กึ่งกลางระหว่างคิ้วหรือตาที่3ตรงนี้แหละครับจุดเชื่อมนี่มันจะทะลุไปได้เลยถ้าใครเก่งปุ๊บตัวนี้มันจะโล่งโปร่งเลยครับถ้าใครสามารถดึงตรงนี้เข้าสู่กึ่งกลางระหว่างคิ้วได้อะไรก็สำเร็จง่ายเรื่องเงินปรารถนาเลยครับเงินงานโชคอยากได้อะไรหนี้สินคืนเอาเงินคืนมาได้รับเงินคืนแล้วนะได้รับเงินแล้วเข้าเงินมาคืนเราแล้วขายบ้านได้แล้วขายที่ได้แล้วได้รับสัมปทานแล้วชนะคดีความแล้วสอบได้แล้วได้เลื่อนตำแหน่งแล้วดึงเลยครับเข้าเงินมาส่งคืนแล้วโอนมาให้แล้วได้รับตำแหน่งแล้วซื้อบ้านได้แล้วซื้อที่ได้แล้วซื้อรถได้แล้วขายที่ได้แล้วได้รับเงินแล้วได้รับโชคแล้วเลื่อนตำแหน่งแล้วชนะคดีความแล้วใค
ใครต้องการอะไรปรารถนาอะไรดึงเข้ามาเลยครับเดี๋ยวอาจารย์ช่วยนะครับอาจารย์นับ1 2 3แล้วก็พยายามดึงข้อกำหนดเลยครับกึ่งกลางระหว่างคิ้วนะครับอาจารย์ช่วยอีกแรงจะได้สำเร็จเร็วขึ้น1 2 3ดึงเข้าเลยครับแม่พระธรณีอยู่หรือยังสังฆตังโรกวิทูพยานบุญอยู่ยังสังฆทูท่านคือผู้รวบรวมบุญของพระพุทธเจ้าบัดนี้ขอเชื่อมโยงท่านให้ท่านนำบุญมาที่นี่เปลี่ยนแปลงบุญให้เกิดขึ้นเป็นความสำเร็จให้กับลูกศิษย์ที่อยู่ในศาลาและนอกศาลาแห่งนี้เหมือนกับท่านเคยเปลี่ยนแปลงบุญของลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเป็นน้ำออกจากมวยผมท่วมเทวทัตตายบัดนี้ข้าพเจ้าขอให้แม่พระธรณีเปลี่ยนแปลงบุญทั้งหมดนี้ในศาลาแห่งนี้และนอกศาลาแห่งนี้ที่ดั้งสมาธิอยู่เปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานของความสำเร็จไม่ว่าใครจะปรารถนาเรื่องอะไรเรื่องคดีความก็ให้สำเร็จเรื่องเงินก็ขอให้เขามาคืนเรื่องเงินก็ขอให้เขามาให้ค้าขายก็ให้ได้ทรัพย์สินเงินทองได้กำไรเป็นกอบเป็นกำธุรกิจหน้าที่การงานขอให้เจริญรุ่งเรืองซื้อบ้านซื้อรถก็ขอให้สำเร็จขายบ้านขายรถขายที่ซื้อที่ก็ดีสิ่งเหล่านี้ขอแม่พระธรณีเปลี่ยนแปลงให้เกิดความสำเร็จให้กับแต่ละบุคคลที่เขามีความปรารถนาแต่ละเรื่องแม้แต่เรื่องโชคลาภก็ดีใครผู้ใดปรารถนาเรื่องใดๆก็ขอให้เรื่องนั้นสำเร็จทุกอย่างทุกประการตามเจตนารมณ์ของการนั่งสมาธิฌานในครั้งนี้ให้เกิดขึ้นกับแต่ละบุคคลให้สำเร็จ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 ทุกคนเดินดึงเข้าเลยครับนะทิ้งระยะอีกประมาณ1นาทีหรือ2นาทีเดี๋ยวอาจารย์จะช่วยอีกครั้งหนึ่งขอเชื่อมโยงแม่พระธรณีอยู่หรือยังสังฆตังโลกวิทูท่านคือผู้รวบรวมบุญบัดนี้ขอเปลี่ยนแปลงบุญเป็นความสำเร็จให้กับลูกศิษย์ทุกคนไม่ว่าใครผู้ใดปรารถนาเรื่องอะไรขอให้สำเร็จทุกเรื่องเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องโชคเรื่องคดีความเรื่องสอบเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานบัดนี้เปลี่ยนแปลงพลังงานบุญนี้ให้เกิดความสำเร็จจากนั้นเราจะเป็นผู้รับทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบุญเป็นอานิสงส์เป็นผลบุญขอให้ข้าพเจ้ามีความสำเร็จนึกตามอาจารย์เลยครับข้าพเจ้าขอรับผลสำเร็จทุกอย่างเกิดจากการนั่งสมาธิข้าพเจ้าขอรับบุญข้าพเจ้าขอรับบารมีที่เกิดขึ้นจากการนั่งฌานสมาธิข้าพเจ้าขอรับความสำเร็จทุกอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาของความสำเร็จในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องคดีความเรื่องค้าขายขอความสำเร็จเกิดขึ้นในครั้งนี้แด่ข้าพเจ้า
จากนั้นแผ่เมตตาให้กับตัวเองครับแล้วค่อยแผ่เมตตาให้กับชีวิตสรรพสัตว์ทั้งหลายถึงภักกิจเมื่อภักกิจแล้วถึงค่อยลืมตาขึ้นครับให้ทำตามลำดับอย่างนี้นะครับนึกตามอาจารย์ไปด้วยนะครับอาจารย์จะพาพวกเราแผ่ให้กับพวกเราเอง3รอบข้าพเจ้ามีความสุขข้าพเจ้าหมดทุกข์ข้าพเจ้ามีความสำเร็จข้าพเจ้ามีความร่ำรวยมีความรุ่งเรืองตลอดทั้งบิดาและมารดาครูบาอาจารย์ลูกหลานบริวารล้วนแล้วประสบผลสำเร็จมีโชคมีเงินมีความร่ำรวยข้าพเจ้าประสบผลสำเร็จมีความร่ำรวยมีความร่ำรวยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีลูกน้องและบริวารที่ดีมีทรัพย์สินมีเงินทองมีโชคมีลาภข้าพเจ้าประสบผลสำเร็จในเรื่องโชคในเรื่องเงินในเรื่องงานมีความเจริญมีความรุ่งเรืองตลอดทั้งบิดาและมารดาครูบาอาจารย์ตัวข้าพเจ้าตลอดทั้งลูกหลานและบริวารให้มีทรัพย์สินให้มีเงินทองให้มีโชคมีลาภตลอดกาลละนานเทอญเสร็จแล้วค่อยพักกิจแล้วลืมตาขึ้นตามลำดับนะครับสาธุบุญเกิดขึ้นอานิสงส์เกิดขึ้นข้าพเจ้าขอรับทั้งหมดขอเปลี่ยนแปลงบุญส่วนหนึ่งอานิสงส์ส่วนหนึ่งให้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าประสบผลสำเร็จในเรื่องใครอยากได้เรื่องอะไรตอนนี้รีบอธิษฐานเอาเลยเหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านอยากได้นิพพานอยากได้หลุดพ้นตรงนี้แหละอยากได้เงินอยากได้งานอยากได้โปรเจกต์อยากได้สัมปทานอยากชนะอยากชนะคดีความอยากได้เงินคืนอยากได้ตำแหน่งหน้าที่อยากสอบได้ตรงนี้อธิษฐานเลยครับสาธุขอให้ข้าพเจ้าประสบผลสำเร็จตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเทอญสาธุ